สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสาวๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพี่มิกวันนะคะก็ขอบคุณสําหรับการเข้ามาติดตามทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะคะยินดีต้อนรับสาวๆเข้าสู่ช่อง Good My Store 15นะคะช่องที่แบ่งปันเรื่องราวการหาแฟนหนุ่มต่างชาติตามภาษาการเรียนแล้วก็การทํางานในต่างแดนนะคะเมื่อเช้าพิมพ์ก็ออกคลิปไปนะคะให้ชมบรรยากาศในวิทยาลัยที่พิมพ์เรียนในอเมริกานะคะก็จะเรียนจบอาทิตย์หน้านะคะก็วันนี้ก็ได้ลงคลิปสาวๆคนไหนไม่ติดตามก็ฝากไปดูด้วยนะคะก็คือการมาเรียนที่นี่นะคะมันก็เวิร์กมากมันทำให้เรานั้นไม่เหงาไม่อะไรมีเพื่อนนะคะวันนี้ก็พาน้องน้อยมาทักทายสาวๆอีกวันนะคะนะคะวันนี้เราก็เป็นอีกวันนึงที่มาชวนสาวๆพูดคุยเรื่องราวประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็น่าสนใจในเรื่องของการหาแฟนต่างชาตินะคะหลังจากที่พิมพ์ได้รับคำถามมาจากสาวๆในหลายคนนะคะวันนี้ก็เลยจะมาตอบให้สาวๆนะคะในภาพรวมนะคะสาวๆคนไหนที่แบบว่าเผื่อมีคำถามนะคะจะได้ไปประยุกต์ใช้นะคะด้วยในกรณีที่เราเล่นเว็บเดทออนไลน์ชิดแชทกับหนุ่มๆนะคะและทีนี้ก็เหมือนหนุ่มๆอยากมาหาเราอะไรต่างๆแต่ว่าด้วยข้อจำกัดของเรื่องเวลาหรือว่างานการอะไรต่างๆนะคะแล้วทีนี้ก็ผู้ชายไม่สามารถที่จะมาเจอคุณได้ในเดทแรกย้ำนะคะในเดทแรกแล้วทีนี้ก็คือผู้ชายออฟเฟอร์คุณมาจะออกเงินค่าวีซ่าให้จะออกเงินค่าตั๋วค่าอะไรให้ต่างๆนะคะแล้วทีนี้ก็มาวิเคราะห์ดูว่าเราสมควรที่จะไปหาผู้ชายไหมกรณีที่เราคุยกับผู้ชายนะคะโดยพิมพ์จะมาวิเคราะห์แต่ละข้อให้สาวๆเห็นนะคะว่าเราสมควรที่จะมาหรือไม่มานะคะอันนี้เป็นการคุยในเดทแรกนะคะคุณไม่เคยเห็นหน้าค่าตาตัวตนที่แท้จริงของผู้ชายเลยนะคะข้อแรกนะคะเรามาดูเรื่องของวีซ่าค่ะวีซ่านะคะก็คือในหลายประเทศนะคะในเงื่อนไขของการขอวีซ่านั้นไม่ง่ายเลยนะคะโดยเฉพาะการขอวีซ่าท่องเที่ยวนะคะยกตัวอย่างอันดับหนึ่งที่ขอยากมากที่สุดก็คืออเมริกานี่คือได้ขึ้นชื่อหรือชาในเรื่องของการขอวีซ่าท่องเที่ยวมากๆหากคุณไม่มีงานการที่มั่นคงไม่มีความภาระผูกพันเขาเรียกว่าภาระผูกพันในประเทศไทยแบบอย่างดีอะไรต่างๆคือการขอวีซ่าไม่ง่ายเลยอย่างกรณีที่พิมพ์ขอนะคะตอนนั้นก็คือรับราชการอยู่ก็ให้พิมพ์แค่ปีเดียวตามเงื่อนไขมันสมควรที่จะต้องได้วีซ่าท่องเที่ยวประมาณ10ปีอะไรต่างๆแต่เขาให้พิมพ์แค่ปีเดียวเพราะแบบว่ามันต้องผูกพันกันในเรื่องงานหรือว่าอะไรเพราะอะไรเพราะว่าในหลายคนนั้นมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็คือบางคนก็โดดบางคนก็อะไรทำให้การขอวีซ่าท่องเที่ยวนั้นไม่ง่ายแล้วก็ยากเลยอันดับแรกก็คือความยากของวีซ่าการที่คุณจะได้วีซ่ามานั้นไม่ใช่ง่ายๆนะคะแล้วก็การสมัครขอวีซ่านะคะพิมพ์บอกก่อนว่าการสมัครขอวีซ่านั้นในกรณีที่แบบว่ามันต้องใช้ค่าใช้จ่ายแน่นอนมันต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างต่ำๆก็เกือบหมื่นนะคะในหลายประเทศนะคะซึ่งความยากอันดับหนึ่งก็คือในเรื่องของวีซ่าที่จะไปหาหนุ่มๆกันนะคะอันดับที่สองในกรณีที่คุณจะขอวีซ่าในหลายประเทศรีเควสต์ประกันการเดินทางเพราะอะไรเพราะว่าในกรณีที่เราบินมาต่างประเทศนะคะมาเที่ยวอะไรต่างๆแล้วเกิดอุบัติเหตุเกิดเจ็บป่วยกระทันหันหรืออะไรต่างๆเราต้องซื้อประกันการเดินทางค่าใช้จ่ายเพิ่มมาอีก2ข้อนะคะและทีนี้นะคะก็คือในเรื่องของประกันการเดินทางมันก็ขึ้นกับว่าครอบคลุมแค่ไหนก็คืออย่างต่ำๆก็คือ 3,000 4,000 ตอนพิมพ์มานะคะก็คือประมาณ 4,000 นั้นเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะคะก็คือเอาเรื่องเหมือนกันนะคะและทีนี้มาดูข้อต่อมานะคะในเรื่องของภาษาของสาวภาษาของคุณอยู่ในระดับไหนในกรณีที่คุณบินมาหาผู้ชายแล้วผู้ชายไม่ไปรับคุณที่สนามบินคุณสามารถที่จะเอาตัวคุณรอดได้ไหมอันนี้ต้องถามตัวเองนะคะพิมพ์ไฟกับญาติของพิมพ์ตลอดระยะเวลา3ปีที่ผู้หญิงที่ญาตินั้นจะไปเยี่ยมผู้ชายนะคะก็คือพิมพ์ไม่เห็นด้วยทุกเคสทุกกรณีเพราะหนึ่งหลักก็คือญาติพิมพ์นั้นภาษาไม่ได้ดีถึงขนาดเอ็กซ์เพิร์ทที่แบบว่าเวลาที่คุณไปประสบปัญหาหรือว่าอะไรในต่างที่สนามบินอะไรผู้ชายไม่มารับอะไรต่างๆคุณจะทำยังไงคุณมีสตางค์ที่จะซื้อตั๋วกลับมาบ้านไหมแล้วคุณสามารถที่จะไปติดต่อไปดีลกับเคาน์เตอร์ต่างๆได้ไหมหากกรณีที่ภาษาอังกฤษคุณอ่อนแอพิมพ์พูดก่อนนะคะว่าภาษาอังกฤษคุณอ่อนแอมันยากและมันก็ค่อนข้างที่จะยากมากนะคะแล้วในกรณีที่เขาใช้ภาษาอื่นภาษาถิ่นของเขาอย่างภาษาอิตาลีหรือว่าภาษานอร์เวย์หรือว่าอะไรต่างๆคุณคิดว่าคุณจะดีลได้ไหมถามตัวเองให้ดีๆนะคะข้อนี้นะคะที่เป็นหัวข้อสามนะคะข้อต่อมานะคะในเรื่องของค่าของชีพเงินติดตัวถามว่าผู้ชายออฟเฟอร์ให้คุณ
ว่าให้คุณนั้นบินมาหาจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดคุณคิดว่าเรารีไลออนได้หมดไหมตอบไม่ได้นะคะสาวๆเพราะว่าผู้ชายก็ให้คุณมาแน่นอนเขาก็ต้องคำนวณอะไรต่างๆแล้วนะคะว่าให้คุณได้แค่ไหนและในกรณีที่เราจะไปใช้เงินผู้ชายทั้งหมดทุกอย่างมันโอเคไหมพี่บอกก่อนนะคะว่าคุณจำเป็นที่ต้องมีเงินติดตัวอย่างน้อยๆก็คือค่าตั๋วในกรณีที่คุณจะซื้อตั๋วกลับหรือว่าอะไรต่างๆนะคะซื้อตั๋วกลับหรือว่าเงินติดตัวฉุกเฉินในกรณีที่แบบว่าโอเคเราไปเจอผู้ชายพี่บอกก่อนนะว่าเคสนี้เป็นเคสแรกเราไม่โอเคคุณเชื่อไหมคะว่าอย่างสองคนไปเจอกันคุณคุยชิดแชททางออนไลน์โฮสต์ทวีตหวานวิบวิบอะไรต่างๆแต่เวลาคุณไปเจอกันตัวจริงแล้วเฮ้ยเขาไม่ใช่แบบที่ฉันต้องการให้ผู้หญิงคนนี้มันไม่โอเคอะไรอย่างต่างแล้วคุณจะไปพักที่ไหนค่าโรงแรมค่าของชีพในต่างประเทศไม่ใช่ถูกๆนะคะคุณเดือนวันหนึ่งนี่อย่างถูกนะคะอย่างถูกเฉพาะทางที่นะคะก็คือ100 เหรียญอย่างถูกนะคะแต่ถ้าในโมเตลหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบเล็กๆอะไรเงี้ยว่าคุณจะไปพักอยู่ได้ไหมอะไรต่างๆเพราะว่าคือการเดินทางในต่างประเทศหากคุณไม่ได้ไปอยู่ในเมืองที่ใหญ่ๆที่การสัญจรจราจรดีนะคะต้องมีรถค่ะซึ่งเราต้องโทรเรียกแท็กซี่หรือว่าอะไรต่างๆคุณดีลได้ไหมโทรศัพท์หรือว่าอะไรต่างๆคุณดีลได้ไหมหากกรณีไม่เจอไปเจอหน้ากันแล้วไม่ถูกชะตากันผู้ชายอาจจะไม่พิศวาสที่จะเทคกูดแคร์คุณนะคะสาวๆอันนี้อย่าลืมข้อนี้นะคะอันนี้สำคัญมากเงินติดตัวถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็สำคัญมากๆถามว่าเราต้องมีเงินแค่ไหน30,000พอไหมหากในกรณีที่คุณแพลนจะมาอยู่2 อาทิตย์พิมบอกเลยนะคะว่าอย่างต่ำๆก็เกือบ50,000นะคะตอนที่พิมบินมาเยี่ยมแฟนพิมนะพิมมีเงินติดตัวเป็นแสนนะคะตอนที่พิมจะมาเยี่ยมนะคะเพราะว่าในเคสของพิมก็คือเรารู้จักการเดทกันที่ไทยมาเป็นปีแล้วนี่แฟนก็อินไว้มาแล้วนี้พิมก็มาคืออย่างน้อยๆก็ต้องฉุกเฉินตัวเองไว้ละกันตัวเองไว้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรบ้างอะไรต่างๆเราจำเป็นที่ต้องเซฟตัวเองต้องมีความพร้อมให้กับตัวเองให้มากที่สุดไม่ว่าจะเรื่องเงินหรือว่าอะไรต่างๆก็คือแม้ว่าตอนที่พิมมานะแฟนได้พักที่แบบบ้านแม่เขาหรือว่าบ้านเขาอะไรก็ตามแต่ว่าก็คือมันต้องมีเงินอันต่อมานะคะก็คือสำคัญและก็สำคัญมากที่สุดความปลอดภัยอันดับหนึ่งเลยนะคะเจ้าสาวพิมอยากขอให้เจ้าสาวนั้นคำนึงถึงความปลอดภัยของคุณเป็นหลักเพราะอะไรเพราะเวลาที่คุณบินมาหาผู้ชายนะคะบินมาหาผู้ชายแล้วทีนี้ก็คือในกรณีที่แบบว่าเราไปพักบ้านผู้ชายหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็คือ1ละแบ็คกราวด์เช็คคุณไม่รู้จักผู้ชายดีพอคุณไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าเขาซ่อนยาเสพติดหรือว่ายาอะไรไว้ในบ้านเขาหรือเปล่าอะไรต่างๆเพราะว่าในบางประเทศนะคะมันทำกันได้ไม่ยากนะคะสาวๆพิมบอกไว้ก่อนดังนั้นก็คือหากเขาเอายาไปที่เขามีเขาไปซ่อนในกระเป๋าคุณอะไรต่างๆแล้วตำรวจมาบุกความซวยของคุณมาเยือนตำรวจมาบุกมาค้นมาเจองานเข้านะคะสาวๆงานเข้าไม่มีที่สิ้นสุดอนาคตจบเหตุเลยนะคะและอีกประการหนึ่งคุณไม่รู้ว่าแบ็คกราวด์ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครกันแน่ตัวตนที่แท้จริงเบื้องลึกเบื้องหลังเขาเป็นใครบางครั้งวันดีคืนดีก็คือแบบว่าเขามาขอรีเควสต์มีความสัมพันธ์กับคุณคุณไม่ให้อะไรแต่เขาบีบคอตายคุณตายฟรีนะคะดังนั้นนะคะพิมพ์ให้สาวๆคิดพี่นาวิเคราะห์ให้ดีแต่หากคุณจะไปหาผู้ชายนะคะหากคุณจะไปหาผู้ชายพิมพ์ขอให้มันเป็นการเจอครั้งที่2ครั้งที่3ที่คุณเคยเจอหน้าเขาแล้วก็พยายามที่จะเซฟตัวเองให้มากที่สุดในเรื่องของความปลอดภัยโดยที่ไปพักที่โรงแรมหรือว่าอะไรต่างๆเพื่อที่แบบว่าเราจะต้องไม่ต้องดีลกับสถานการณ์ต่างๆนะคะแล้วมาดูวิเคราะห์ในเรื่องของผู้ชายในกรณีผู้ชายมาหาพิมพ์แนะนำนะคะสาวมาวิเคราะห์ข้อนี้นะคะในเรื่องของผู้ชายมาหาวีซ่าในหลายประเทศไม่ต้องใช้วีซ่าค่ะบินเข้าประเทศไทยได้เลยสบายบื้อคุณไม่ต้องไปรีเควสต์วีซ่าหรือว่าอะไรต่างในกรณีที่จะมาอยู่ไม่เกิน1 เดือนหรือว่าอะไรต่างวีซ่าไม่ต้องขอให้ยุ่งยากเงินค่าวีซ่าไม่ต้องเสียค่าของชีพบ้านเราค่าของชีพถูกแสนถูกเมื่อเทียบกับต่างประเทศดังนั้นผู้ชายมีเงินมาต่อให้มีเงินไม่เยอะแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะอยู่อย่างแฮปปี้ค่าโรงแรมอะไรต่างๆวันละ600ก็โอเคแล้วคืนละ600 1,000อะไรเงี้ยก็โอเคแล้วนะคะก็คืออันนี้มันถูกกว่ากันมากๆนะคะแล้วทีนี้ก็เรื่องของในกรณีที่มาเจอหน้ากับเราเขาไม่พิศวาสเราเขาก็ยังแฮปปี้ที่จะไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้เพราะว่าค่าของชีพมันไม่แพงหรือว่าอะไรต่างๆแล้วก็คือ
เข้าโอเคมากกว่าที่เราจะบินไปหาดังนั้นหากให้พิมพ์แนะนำสาวๆนะคะพิมพ์บอกเลยว่าพิมพ์ไม่แนะนำในการไปเจอเดทแรกนะคะพิมพ์บอกคำเดียวว่าพิมพ์ไม่แนะนำทุกเคสทุกกรณีอย่างที่พิมพ์วิเคราะห์ไปแล้วนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นขึ้นกับสาวๆจะคิดพิจารณาดูนะคะว่าคุณจะทำยังไงหากคุณรอผู้ชายได้พิมพ์แนะนำให้รอหากผู้ชายเขาชอบเขารักคุณมากพอเขาบินไปเลยนะคะพิมพ์มียกตัวอย่างเพื่อนพิมพ์นะคะเคสหนึ่งผู้ชายไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลยสักครั้งในชีวิตผู้ชายไม่มีเงินเลยผู้ชายไม่มีพาสปอร์ตเพราะไม่เคยบินไปไหนวันหนึ่งที่เขาเจอเพื่อนพิมพ์แชททาง Facebook ก็คือเป็นผู้ชายหลงรักผู้หญิงชอบผู้หญิงมากผู้ชายให้สัญญาผู้หญิงว่านี่กี่เดือนผมจะไปหาคุณผู้ชายเริ่มทำงานเริ่มรับ2จ็อบ3จ็อบเพื่อที่จะมีเงินวันหนึ่งที่เขามีเงินเขาตัดสินใจบินไปหาผู้หญิงที่ไทยเลยนั่นหมายความว่าผู้ชายก็ชอบเรามากพอค่ะหากผู้ชายคนไหนที่เขาชอบนะคะเขาหรือรักเรามากพอนะคะเขาจะไปตามหาหัวใจเขาค่ะคือเขาจะไปหาเราเลยนะคะก็คือเขาไม่จำเป็นที่ต้องให้เรามาหาดังนั้นนะคะพิมพ์แนะนำสาวๆนะคะหากรอได้รอให้ผู้ชายเขาพร้อมเขาพร้อมเขาก็จะมาหาคุณนะคะในเรื่องของการทำงานต่างประเทศพิมบอกตรงๆนะคะว่าคือฝรั่งนะคะมันในหลายๆคนนะคะหลายๆคนเขาจะแพลนอะเฮดก็คือวางแผนก่อนนะคะสาวๆเขาไม่ได้นึกว่าปุบปับเขาจะบินไปเลยนะคะคือเขาวางแผนอย่างต่ำก็6เดือนบางอย่างต่างๆก็1ปีนะคะก็คือเขาไม่ใช่แบบว่าเขาจะมาเปลี่ยนแผนเขาฉุกแล้วหุกหักไม่มีในเรื่องของฉุกเฉินอะไรต่างๆเรื่องการเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าอุบัติเหตุหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเขาจะไม่เปลี่ยนแผนเขานะคะและเรื่องของการที่จะแบบ day off เรื่องของการทำงานอะไรต่างๆนะคะก็คือมันเป็นวันหยุดในห่วงนั้นห่วงนี้คือเขามีแผนไว้แล้วนะคะแต่หากเขาจะมาเปลี่ยนกระทันหันนี่ให้ดุลพินิจนะคะว่ามันเป็นเพราะอะไรอันนี้ก็ฝากเจ้าสาวไว้นะคะหวังว่าคำตอบของพิมพ์นะคะจะช่วยเจ้าสาวในหลายคนในการตัดสินใจนะคะรอนะคะหากผู้ชายพร้อมได้รับคุณมากพอเขาจะบินมาหาคุณนะคะอันนี้ก็ฝากสาวๆไว้นะคะก็ขอแรงกายแรงใจเจ้าสาวช่วยกด subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มีแรงใจมาทำคลิปแนะนำสาวในหลายแง่มุมนะคะแล้วก็หากใครมีคำถามนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอหรือว่าพิมพ์จะแปะอีเมลของพิมพ์ไว้ในคำอธิบายนะคะสาวๆส่งตรงหาอีเมลหาพิมพ์ได้เลยนะคะแต่เนื่องจากพิมพ์บอกก่อนนะคะว่าพิมพ์เป็นคนที่ตอบตรงหากอาจจะไม่ถูกใจทุกคนนะคะก็คือพิมพ์จะวิเคราะห์สาวๆดูว่าคำตอบของพิมพ์เป็นแบบไหนอะไรต่างๆแต่ทั้งนี้การตัดสินใจขึ้นกับสาวๆเองนะคะก็มาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ